านควีนชาบูนะครับวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่จุ้ยเขาบอกว่าเมื่อทีมมาที่พัทยาเนี่ยเขาจะพาไปชิมเมนูพิเศษเมนูหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรโอเคฮะและวันนี้เราจะเดินทางไปทานอาหารกันข้างในนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ้าวพี่จุ้ยสวัสดีครับจะทำอะไรอยู่หน้าร้านพี่เนี่ยวันนี้เลยถึงพัทยาก็ต้องมานี่เลยนะครับสี่แยกชัยพฤกษ์ทางลงหาดจอมเทียนฟินชาบูวันนี้จะพาชิมไปฟินนะครับครับฟินทีละคำเมนูนี้คืออะไรเอ่ยเมนูวันนี้คือโคขุนทะเลเผาความฟินระดับพรีเมียมก็คือเนื้อที่นี่นุ่มมากจนลูกค้าบอกว่าเนื้อนุ่มระดับทองคำเป็นเนื้อที่ทานแล้วเหมือนทานแบบเนื้อทองคำครับอันนี้ทำท่าแบบนี้ด้วยเห็นพิมชอบทำครับและเราก็จะพาไปทานอาหารนะครับทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับปั่นมาจากริมหาดนะฮะจะไปดูข้างในว่ามีอะไรมาแล้วฟินโยรินะครับก็เป็นร้านอาหารแนวอาราคาร์ทเมนูเป็นอาหารตามสั่งแบบแนวญี่ปุ่นครับซูชิซาซิมิโรข้าวหน้าต่างๆสั่งได้ครับตามเมนูร้อยกว่าเมนูอ๋อฮะครับส่วนฟินชาบูครับคนพัทยารู้จักดีอยู่แล้วเป็นร้านชาบูนอกห้างขนาดใหญ่ที่ลูกค้าสามารถมาฟินกันได้แบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาตั้งแต่11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนที่นี่เปิดยาวนานมากว้าวงั้นเราไปกินดีกว่านะได้ครับเข้าคุยร้านนะครับโอเคฮะวันนี้เรามาถึงโต๊ะแล้วนะครับพี่จุ้ยจะพาเราทานอาหารพิเศษวันนี้ครับต้อนรับทีมถึงพัทยาขอบคุณมากเลยคิวมากเลยก็ต้องจัดเลยฟินชาบูครับทำไมต้องมาที่ร้านฟินชาบูด้วยพัทยาเนี่ยแน่นอนว่ามาเที่ยวพัทยาเป็นเมืองแห่งความสุขนะฮะเมืองที่แหล่งท่องเที่ยวทางบกทางน้ำทางอากาศเที่ยวเหนื่อยแล้วก็ต้องมาทานเติมพลังนะครับฟินชาบูอยู่สี่แยกชัยพฤกษ์ทางลงหาดจอมเทียนแล้วก็อยู่ที่เอ็มเอ็นนาเกลือนะครับของเราอาหารครับเพียบลายบุฟเฟ่ของเรามีอาหาร10ลายว้าวเดินเข้ามาในร้านเนี่ยโอ้รสชาติกลิ่นหอมของน้ำซุปความอร่อยรอคอยทุกคนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยดูให้น่ากินเตรียมต้อนรับคนรักเนื้อแบบพิมพ์นะครับขอบคุณมากผมชอบกินเนื้อด้วยนะฮะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าไปอยู่ออสเตรเลียมาเป็นเมืองที่แบบขึ้นชื่อเรื่องเนื้อหลายอย่างเลยจิงโจ้เนื้อแกะก็อร่อยแต่วันเนี้ยอันนี้เตรียมต้อนรับคือเซตนี้เลยเป็นเซตที่พี่เรียกว่าโคขุนทะเลเผาครับเนื้อริบอายนุ่มระดับทองคำว้าวนะครับนี่ใบพายตัวนี้ครับเนื้อพับในครับแล้วก็มีกุ้งนะครับของเราเป็นกุ้งเป็นเด้งหวานนุ่มมากเริ่มอันดับแรกนะครับจากทานชาบูอันดับแรกคือต้องใจเย็นๆนะครับต้องให้น้ำชาบูค่อยๆเดือดน้ำชาบูถ้ามาฟินชาบูนะครับพนักงานบริการของเราว่าเราบริการ4น้ำครับ4น้ำเลยเป็นผู้ชาย4น้ำก็คือ1หม้อเนี่ยมี1หม้อแบ่ง2นะครับสามารถเลือกได้จากน้ำซุปของเรา4น้ำซุปครับน้ำจิ้มของร้านเรา4น้ำซุป5น้ำจิ้มนะครับก็มีสุกี้ซีฟู้ดชาบูงาคอนสึกแล้วก็โคกุจังเคล็ดลับของมันก็คือจุ่มทีละชิ้นฟินทีละคำครับจุ่มทีละชิ้นไม่ต้องจุ่มนานใช่มั้ยไม่ใช่ทุกอย่างเทลงไปในหม้อนะครับอ๋อนะฮะค่อยๆเลือกให้ถูกว่าวันนี้ทีมอยากจะฟินกับอะไรครับผมไม่เห็นตะเกียบเลยเนี่ยไม่ได้ครับพี่มีกิมมิกซ่อนอยู่หรือเปล่าฮะมีครับอยู่นี่เดี๋ยวอะไรมาคิดว่าทีมจะไม่ถามครับอยู่นี่อะไรเนี่ยครับก็คือแนะนำว่าเราต้องกินแบบมีศิลปะไม่ได้อยากเอาไปทุกอย่างตัดแน่นอนนะครับเมื่อมีอุปกรณ์คู่กายแล้วจะทานชาบูให้อร่อยจุ่มเลยอย่าไปต้มนะครับจุ่มแค่สิบวิก็พอครับแกงให้น้ำหอม3 4 5 6 7 8อะไรกันจะหน่อยมั้ย9 10อันนี้นะครับคุณพิมพ์เขากำลังจะลองชาบูงาเป็นไงครับลองดูเป็นไงครับให้รสสัมผัสนุ่มมากเลยนุ่มระดับไหนครับก็เลยบอกว่าเนื้อริบอายของเรานุ่มระดับทองคำซึ่งวันนี้เพื่อยืนยันกับทีมวันนี้พี่ให้เชฟของทางร้านชาบูรังสรรค์เมนูพิเศษนะก็เป็นเนื้อนี่แหละเดี๋ยวเชิญเชฟเลยครับทางเชฟของเราทำซอสพิเศษนะครับว้าวนะฮะเพื่อทีมแล้วก็สำหรับหลายๆคนที่ชมวีล็อกของทีมเจนพัทอยู่นะครับถ้า
้ามาที่ร้านของเราเชฟเอกนะครับมีซอสโกลเด้นออยล์ซึ่งมีมอบให้พิเศษสำหรับลูกค้าที่อยากจะทดลองทานเนื้อลิปอายผงทองคำ 100% นะครับคือพรีเมียมมากๆนะครับนี่ดูความอันนี้ทำจากอะไรครับอันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับของทางร้านเราแต่ว่าเป็นทองคำแท้นะครับส่วนผสมนี่ถือว่าเป็นว้าวซีเครตเรซิปีของทางร้านผมไม่เคยเจอมาก่อนนะนี่คือทองคำนะตัวนี้นะครับเนื้อทองคำทานได้ครับลองชิมครับอันนี้ขนาดทองใช่ครับอยากให้ดูครับอยากให้ดูความสวยงามเป็นประกายของเนื้อเราเห็นไหมครับ8 9 10เนี่ยเฮียฟินมากเลยนุ่มมากหืมทองคำนะหืมซอสทองคำนะครับโกลเด้นออยล์ของฟินชาบูนะครับครับนี่ครับทองคำฮะแล้วเรากำลังทานเนื้อทองคำนะอยากให้ดูความทองคำนะครับทองคำเยอะมากนะครับเราจัดให้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับกับโคขุนทะเลเผา499 บาทเน้นฟินชาบูสี่แยกขยับลึกนะครับโอเคฮะเราก็วันนี้ขอบคุณพี่ตุ้ยมากนะครับที่มีโอกาสได้ใช้พวกเรามาทานอาหารที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดถูกใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทำไม่ได้